สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาดู Dicam Carrier นะคะ Matrix Retainer นะคะ Napkin Holder Amalgam Rail Pumice Cup นะคะ Siemens Spatula ของแบรนด์ Lisman ค่ะเดี๋ยวเราดูจากไล่จากล่างขึ้นบนนะคะอันนี้คือ Siemens Spatula นะคะก็เป็นสแตนดาร์ดทั่วไปนะคะคือ width ของด้ามพายที่เป็น mixing เนี่ยกว้างนิดนึงนะคะจะผสมรีดได้เนียนนะคะแล้วก็ข้างนี้ก็เป็นปลายแหลมนิดนึงนะคะข้างนี้ก็เป็นปลายมนจุดเด่นของ Siemens Spat นะคะก็คือความกว้างของตัวสแปตูล่าเนี่ยต้องอย่าแคบเกินไปนะคะถ้าแคบเกินไปมันก็จะผสมแล้วเนียนยากเพราะว่าเราจะรีดให้มันเนียนนะคะได้ยากกว่าอันนี้ก็กว้างกำลังพอดีนะคะข้างหนึ่งปลายแหลมข้างหนึ่งปลายปัดจุดเด่นที่สองนะคะคือความหนาที่กำลังพอดีนะคะไม่หนาไปหนากำลังพอดีหนาไปมันจะผสมยากแล้วแข็งทีนี้มันจะต้อง flexible นะคะคือกดปุ๊บไม่ใช่งอค้างนะแล้วก็ถ้าแข็งเกินไปมันก็กดไม่ลงมันก็ทำให้เราไม่สามารถรีดให้มันแบนติดเพื่อจะผสมให้ได้เนียนนะคะอันนี้ก็จะเดี๋ยวลองทำให้ดูนะคะกดนิดนึงก็จะ flexible นะคะแล้วก็กลับคืนรูปเดิมต่อไปนะคะ Dicam Carrier นะคะอันนี้ข้อเด่นคือปลายทิปที่เล็กนะคะอันนี้ diameter 0.5 นะคะมันเล็กก็จะทำให้คุณหมอโหลดได้เป๊ะเนาะไม่เลอะขอบนะแล้วก็ไม่ต้องเขี่ยออกเพราะว่าเราได้จุดที่เราต้องการเพราะว่าอันนี้มันเล็กแค่ 0.5 นะคะDicam Carrier นะคะของ Lisman มี2เบอร์นะคะเดี๋ยวย้อนไปดูไกลๆนิดนึงค่ะมี2เบอร์นะคะคือเบอร์นี้เป็น double N นะคะอันนี้เป็น single N อันนี้เป็น double N double N นะคะดูหัวค่ะก็คือเล็กเท่ากันค่ะ 0.5 แต่ว่ามีแช้งยาวนะคะเกิดประโยชน์เดี๋ยวยังไงความยาวของตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูส่วนข้างนี้ก็เป็นในแคปเพลอร์ปกติก็คือว่าถ้าซื้ออันนี้หรือใช้อันนี้อยากจะโหลดด้วยข้างนี้ก็ได้นะคะ 0.5 เหมือนกันนะหรือจะโหลดด้วยข้างที่แฉงยาวนะคะก็สุดก็ไดมิเตอร์ 0.5 ของตุ่มแคริเออร์เนี่ยไซส์เดียวกันแฉงที่ยาวนะคะช่วยให้เราสามารถโหลดเข้าไปด้านดิสตอลของฟันหลังๆได้นะคะอย่างเช่นดิสตอลของ C7 อย่างเงี้ยมันจะเข้าถึงได้ง่ายเพราะถ้าใช้แช้งสั้นมันจะเข้ายากต้องยกเครื่องมือด้ามสูงคนไข้อ้าปากไม่กว้างพอมันก็จะโหลดเข้าไปด้านหลังเนี้ยได้ยากนะคะอันนี้มันก็จะเข้าได้ง่ายกว่าเข้าจากด้านนี้ก็ได้ต่อไปนะคะเป็น Matrix Retainer นะคะตัวแรกคือ Ivory นะคะอันนี้เป็นชนิดมีชิลนะคะมีชิลก็คือเวลาเราใส่แผ่นก้ามปูใช่ไหมคะมันจะพลิกไปพลิกมาพอมันมีชิลมันก็จะประกบให้มันอยู่กับที่เวลาเราinsert matrix band มันก็จะไม่ค่อยขยับนะคะคือ insert ได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นชนิดมีชิลนะคะมีชิลเนี่ยจะเรียกว่าเบอร์12นะคะเดี๋ยวดูหัวใกล้ๆมีชิลก็ปรับให้ฟิตกับคอนทัวร์ของฟันนะคะโดยหมุนที่น็อบตรงนี้ตัวต่อไปนะคะนี้คือ Top for Mind นะคะ Top for Mind ตัวนี้ก็เป็น Universal นะคะก็คือเป็นปกติค่ะมีเกลียวแรกกับเกลียวที่2เกลียวแรกเนี่ยก็คือไขแกนนะคะให้มันล็อก Matrix Band นะคะเพราะฉะนั้นเวลาใส่จะต้องไขเมทริกแบนสอดตรงนี้ใช่ไหมคะเราจะต้องฟิกเมทริกแบนก่อนนะคะคือไขเกลียวถอยหลังมาพอเอาแบนสอดเข้าไปตรงนี้ก็ล็อกปุ๊บมันจะแน่นนะคะเสร็จแล้วค่อยปรับแกนตรงนี้เป็นตัวยืดหดทำให้ลูกกว้างมันจะขยายตรงนี้นะทำให้ลูกกว้างหรือแคบนะคะเป็นลูกใหญ่หรือลูกเล็ก
ตัวแบรนด์ก็สามารถออกซ้ายขวาหรือตรงกลางได้อันนี้ Top for My ต่อไปนะคะเป็น Napkin Holder นะคะคือหนีบกระดาษหนีบผ้าปิดหน้าอกได้หมดนะคะแล้วก็ออโตเคลฟได้นะคะนี่เป็นเซเลททั้งหมดต่อไปนะคะอันนี้คือพิวมิสคัพนะคะพิวมิสคัพเนี่ยคุณหมอสามารถดัดแฮนเดิลของมันให้โค้งตามความถนัดของการจับนะคะปกติเราจับมือซ้ายใช่ไหมคะจับแบบนี้คล้องลึกก็ได้คล้องตึงก็ได้แล้วก็หน้ามันจะเทๆหน้าตัดเนี่ยเทลงมาเวลาเราเอาพิวมิสใส่ใช่ไหมคะพิวมิสก็อยู่แถวๆบริเวณนี้นะคะเอาแล้วก็คัพกับคอนแทงเกิลมาก็จะตักจากบริเวณตรงนี้พอดีนะคะมันก็ประหยัดแมทีเรียลเวลาวางใช่ไหมคะมันก็จะเทลงนิดนึงแบบนี้เทลงนิดนึงแบบนี้นะคะต่อไปตัวนี้นะคะคืออมัลกัมเวลนะคะอมัลกัมเวลก็จะต้องมีไดมิเตอร์เท่ากับปากอมัลกัมแคริเออร์พอดีนะคะอันนี้สำหรับกรณีทำงานคนเดียวนะไม่มีผู้ช่วยแล้วก็สามารถวางแล้วก็เอามอกัมใส่นะคะแล้วก็จะเอาแคริเออร์มากดนะคะมันก็จะแครี่ไปแล้วเอามอกัมแคริเออร์จะต้องแบบตันมีน้ำหนักนะคะมันจะได้ตั้งแล้วอยู่กับที่ไม่เลื่อนง่ายเวลาเราทำงาน